สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำวุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนเป็นสูตรที่อร่อยลงตัวจะทำกินหรือทำขายก็ได้มีความหอมของกลิ่นใบเตยและมะพร้าวอ่อนมากไปลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ในขั้นตอนแรกนะเราก็จะนำผงวุ้นส่วนผงวุ้นที่เราใช้วันนี้ก็ตานี้เลยค่ะเราใช้อยู่ที่1ซองนะ25กรัมมาเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราเทผงวุ้นลงไปทั้งหมดเลยนะจากนั้นก็ให้ใส่เป็นน้ำมะพร้าวค่ะในวันนี้เราใช้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าได้ค่ะใส่ลงไปเสร็จขั้นตอนต่อไปก็ให้เราคนเพื่อให้ตัวผงวุ้นกระจายตัวค่ะพอคนเสร็จในขั้นตอนนี้เราก็จะแช่ผงวุ้นไว้15นาทีเพื่อให้ตัวผงวุ้นได้อิ่มน้ำค่ะพอแช่ผงวุ้นครบ15นาทีต่อไปเราก็จะนำมาตั้งไฟค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้ไฟกลางนะแล้วก็คนไปจนกว่าวุ้นจะสุกค่ะในขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะจะต้องหมั่นคนค่ะถ้าหยุดมือจะทำให้ตัววุ้นติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้ได้นะและในขั้นตอนนี้เวลาคนจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อค่ะตัววุ้นจะได้ไม่ติดก้นหม้อเดี๋ยวเราจะคนไปจนกว่าวุ้นจะสุกค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มวุ้นของเรามาจนสุกดีแล้วค่ะวิธีสังเกตก็ให้เราสังเกตที่ทัพพีนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็สุกดีแล้วนะคะไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายในทัพพีเลยค่ะต่อไปก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยใส่น้ำตาลลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็คนเพื่อให้ตัวน้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วต่อไปก็ใส่เกลือค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อตัดรสชาติหวานให้มีความกลมกล่อมค่ะต่อไปก็ให้เราคนส่วนผสมจนละลายเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้มาเทผสมเลยค่ะพอใส่น้ำใบเตยลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้ปรับไฟนะให้ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ตัวใบเตยสุกค่ะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้น้ำเดือดแล้วก็ทำให้ส่วนที่เป็นน้ำใบเตยตกตะกอนค่ะต่อไปก็ให้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเตรียมไว้ลงไปค่ะใส่ลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนไปจนกว่าน้ำใบเตยและเนื้อมะพร้าวจะสุกดีค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องต้มให้น้ำใบเตยสุกถ้าน้ำใบเตยไม่สุกจะทำให้มีกลิ่นเหม็นเขียวดังนั้นเราควรที่จะต้มให้สุกให้มีกลิ่นหอมค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำใบเตยและเนื้อมะพร้าวอ่อนจนสุกดีได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะส่วนถาดที่เราใช้ทำวุ้นวันนี้เราก็ใช้ขนาด 10x10x1.5 นิ้วค่ะพอเทวุ้นลงไปหมดแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้ทัพพีเกี่ยเพื่อจัดตกแต่งค่ะก็ให้เราเกี่ยเนื้อมะพร้าวให้ทั่วเลยนะเกี่ยเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่ามีฟองอากาศก็ให้เราตักออกให้หมดเลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าไม่รีบตักฟองอากาศออกให้หมดเวลาวุ้นเซตตัวนะหน้าวุ้นจะไม่เรียบสวยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตักฟองอากาศออกหมดแล้วต่อไปเราก็จะพักวุ้นของเราไว้ให้เซตตัวค่ะตอนนี้เราก็ได้พักวุ้นของเราไว้จนเซตตัวนี้แล้วค่ะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นก็ให้ตัดได้ตามความชอบเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ตัดแบ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็ได้อยู่ที่16ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อวุ้นใกล้ๆเลยนะคะสูตรนี้วุ้นของเราใสเนียนไม่ตกตะกอนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะอร่อยลงตัวมากค่ะเนื้อวุ้นมีความนุ่มเด้งและมีความหอมของกลิ่นใบเตยมะพร้าวอ่อนมากเลยค่ะส่วนรสชาติก็ออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลได้ตามความชอบเลยค่ะสูตรที่ให้ไปวันนี้ก็สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ